ผมทำหนังสือไปถึงเลขาธิการแพทยสภานะครับต่อกรณีที่เกิดขึ้นขณะนี้กรณีโรงพยาบาลตำรวจผมทำหนังสือถึงเลขาแพทยสภาพลอากาศโทนายแพทย์อิทธิพรว่าท่านเลขาควรจะป้องกันแพทย์ไว้ก่อนปกป้องป้องกันไว้ก่อนโดยแนะนำแพทย์เราอย่าไปเซ็นหรือรับรองอะไรที่ไม่ถูกวันหนึ่งเรื่องนี้จะปรากฏขึ้นมาปิดไม่มิดหรอกที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะผมได้คุยกับท่านอาจารย์ในคณะแพทย์บางท่านท่านบอกว่าได้บอกลูกศิษย์ที่โรงพยาบาล นั้นไว้ว่าอย่าไปเซ็นอย่าไปทำอะไรนะผมบอกถ้าอย่างนั้นน่าจะให้แพทยสภาเขารับรู้ผมก็เลยทำสื่อถึงแพทยสภาไปหนึ่งฉบับเมื่อเดือนธันวาคมครับว่าช่วยกรุณาป้องกันเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มีปัญหาอะไรก็ตามนะครับเชื่อเถอะครับความจริงต้องเป็นความจริงวันยังค่ำวันนี้ไม่ปรากฏวันหน้าต้องปรากฏผมรู้ว่าหลายคนไม่อยากทำผิดแต่แพทย์ติดคุกก็เพราะเกรงใจของจริงนะครับของจริงมีนายแพทย์รัฐมนตรีคนหนึ่งติดคุกเป็นคนดีคนหนึ่งมีความรู้เป็นหมอไม่ใช่คนโง่ทำไมต้องติดคุกเกรงใจนาย